สวัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมอีกครั้งนะฮะหายไปหลายเดือนเพราะมีปัญหาทางด้านทีมทำงานนิดหน่อยแต่ว่าหลังจากนี้คงจะมาพูดคุยได้ทุกสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอนะฮะวันนี้ก็ขอเริ่มต้นในเรื่องของการเปิดประเทศกันแล้วกันนะฮะซึ่งเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะเรียกได้ว่าตั้งแต่เกิดกรณีของโรคระบาดโควิด-19ปีกว่าๆมาแล้วก็มักจะได้ยินการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีว่าอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศแล้วก็เอาชาวต่างชาติเข้ามาเสมือนกับว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผูกการฟื้นฟูเศรษฐกิจอันสืบเนื่องมาจากปัญหาของโควิด-19เนี่ยด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งก็ไม่ผิดอะไรแต่ว่าถ้าเผื่อจะผูกติดกับเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยอย่างเดียวนั้นก็อาจจะเป็นการมองประเด็นปัญหาแล้วก็การแก้ไขปัญหาหรือการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างจะแคบไปนิดหนึ่งเพราะว่านอกเหนือจากการที่จะเปิดประเทศเพื่อจะได้มีรายได้เข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันก็ยังมีงานการอีกหลายอย่างที่ทางรัฐบาลสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวรัฐบาลเองเพราะว่ารัฐบาลมีงบประมาณหรือว่าในยะหนึ่งรัฐบาลมีงบที่จะไปลงทุนในการที่จะพัฒนาประเทศได้อีกทั้งถ้าเผื่อรัฐบาลมีงบประมาณไม่พอรัฐบาลก็ได้สามารถที่จะกู้เงินได้นะฮะทั้งจากภายในและภายนอกประเทศซึ่งรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ก็ได้กู้มาแล้วเป็นล้านกว่าบาทนะฮะคราวนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเผื่อเราสามารถที่จะแนะนำกับท่านพลเอกประยุทธ์หรือรัฐบาลได้ก็อยากจะขอให้ท่านได้คิดว่านอกเหนือจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภายในและระหว่างประเทศแล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศนะฮะเพื่อที่จะได้สร้างงานเพื่อให้คนมีงานทำและอะไรได้บ้างล่ะที่รัฐบาลสามารถที่จะใช้งบประมาณแล้วก็เงินกู้ที่รัฐบาลมีอยู่ในมือนั้นฟื้นฟูเศรษฐกิจผมก็คิดว่างานที่มันค่อนข้างจะง่ายและไม่ยากก็คือเรื่องของการก่อสร้างทั้งไอ้พวกโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายเช่นการขุดลอกคูคลองบึงนะการทำทำนบกั้นคลองนะฮะเขื่อนริมฝั่งของแม่น้ำลำคลองซึ่งเรามีตั้ง20กว่าแม่น้ำต่างๆเหล่านี้นะครับไปจนถึงของการที่จะสร้างรางรถไฟเป็นคู่ให้มันครบทั่วประเทศ76 77จังหวัดเพราะตอนนี้ทางรถไฟของเรามันมีแค่ครึ่งประเทศคือประมาณ30กว่าจังหวัดเราควรที่จะมีทางรถไฟให้มันครบทั้งประเทศเพื่อการสัญจรไปมาซึ่งจะมีราคาที่ถูกกว่าการที่จะใช้รถยนต์รถบรรทุกขนส่งต่างๆเหล่านี้แล้วมันก็มีความปลอดภัยมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจว่าจะมีรถไฟรางรถไฟทั่วประเทศและจะเป็นรางคู่นะครับมันก็จะนำไปสู่การสร้างงานจะมีการใช้แรงงานไทยอีกมากมายในการที่จะเคลียร์พื้นดินนะครับวางรางวางถอนที่จะสร้างพื้นฐานของทางรถไฟต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการสร้างงานที่จะเกิดขึ้นได้โดยภาครัฐบาลเนี่ยมันก็จะหนักไปพูดกันง่ายๆก็แล้วกันนะครับถนนหนทางทางรถไฟคูคลองนะฮะแล้วก็เขื่อนเล็กเขื่อนน้อยต่างๆเพื่อใช้ในการชลประทานแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้เราก็เจอกับน้ำมากน้ำท่วมแทบจะทั่วทั้งประเทศเนี่ยไม่เหมือนในกรณีเมื่อปี54ซึ่งมันค่อนข้างจะจำกัดอยู่ที่ทางภาคกลางแล้วก็ตัวที่ตรงกรุงเทพมหานครแต่ว่าตอนนี้ที่มันแปลกมากคือภาคเหนือที่เป็นที่ราบสูงนั้นก็น้ำท่วมน้ำขังอยู่หลายๆจังหวัดเพราะฉะนั้นมันก็เมื่อน้ำจะไปแล้วฝนฤดูฝนพายุจะหมดไปแล้วสมมติว่าภายในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยรัฐบาลก็น่าที่จะวางแผนว่าจะมีการขุดลอกคูคลองบึงนะฮะแล้วก็เขื่อนต่างๆทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ทำมาอะไรฮะคลองชนประทานคลองสัญจรไปมาเนี่ยจะเพิ่มได้ไหม
แล้วในขณะเดียวกันเพื่อที่จะได้รองรับของฝนของปีหน้าด้วยในขณะเดียวกันก็คงจะต้องมีการมาปรับผังเมืองเพราะว่าที่มันเป็นปัญหาจะเป็นที่โคราชจะเป็นที่กรุงเทพหรือหลายๆเมืองทั่วประเทศไทยนะวันนี้ก็เพราะว่าได้มีการจัดสรรที่ดินแล้วก็มีทำการก่อสร้างนะฮะทั้งโรงงานเขตอุตสาหกรรมแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วก็การสอก่อสร้างขึ้นมานี้อาจจะมีการวางแผนที่ไม่รัดกุมหรือว่ามีวางแผนแล้วแต่มันก็มีการทุจริตคอร์รัปชันในการให้ใบอนุญาตของการก่อสร้างก็เลยทำให้อาคารต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาขวางการไหลของแม่น้ำของน้ำธรรมชาติหรือมีการไปถมบ่อถมคลองต่างๆเหล่านี้มันก็ถึงเวลาแล้วเนี่ยนะครับจากเหตุการณ์ปี54แล้วก็จากเหตุการณ์ปี64นี้เราจะได้มีการทบทวนผังเมืองทั่วประเทศอย่างใหญ่หลวงแล้วก็เริ่มที่จะแก้ปัญหานะครับฟื้นฟูคลองส่งน้ำแม้กระทั่งท่อน้ำเสียต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เป็นระบบท่อเปิดได้ไหมซึ่งมันจะง่ายกว่าในการที่จะดูแลแล้วก็ขุดลอกต่างๆเหล่านี้และทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลอยู่ในวิสัยที่จะใช้งบประมาณและเงินกู้ที่รัฐบาลมีอยู่ไปทำการลงทุนได้เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะขอเชิญชวนพวกเราในการที่จะเรียกร้องรัฐบาลนะฮะว่านอกเหนือจากจะปักใจไปที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็อยากจะขอไปช่วยกันมาเชิญชวนให้รัฐบาลมาลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและบรรดาเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันนะฮะน้ำแล้งน้ำท่วมนะที่มันจะวนเวียนเกิดขึ้นทุกปีเนี่ยอย่างที่น่าเบื่อหน่ายแต่มันถึงเวลาแล้วที่เราสามารถที่จะเอาน้ำล้นมากักไว้เพื่อจะมาใช้ในช่วงที่ฝนแรงได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของบทบาทของรัฐบาลแต่คราวนี้กลับมาในเรื่องของการเปิดประเทศสักนิดหนึ่งมันก็ดูว่าการตัดสินใจเปิดประเทศนี้มันเป็นไปตามความปรารถนาของท่านนายกรัฐมนตรีมันยังไม่ค่อยจะมีหลักคิดหรือว่าหลักเกณฑ์ว่าเมื่อจะเปิดประเทศแล้วมันต้องมีหลักคิดหลักเกณฑ์อย่างไรเผอิญเมื่อเช้านี้ผมก็ได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าอยากจะให้การเจ็บป่วยด้วยโรคโควิดซึ่งมันมีนะฮะตัวเฉลี่ยประมาณ10,000 คนนะฮะต่อวันมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วเนี่ยท่านก็มีความปรารถนาว่าถ้าเผื่อจะให้มันดูดีว่าเราสามารถที่จะต่อสู้กับโควิดได้เนี่ยตัวที่จะบ่งบอกคือให้ลดจากวันละประมาณ 10,000 คนให้เหลือ 5,000 คนก็หมายความว่าในใจของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีเป้าคราวนี้จะเอาเป้าของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปโยงกับความปรารถนาของท่านพลเอกประยุทธ์ในการเปิดประเทศได้ไหมนะผมก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังมาร่วมกันเรามาทำตัวเป็นรัฐบาลสักนิดว่าเราจะเปิดประเทศนะฮะปีใหม่เนี่ยเราจะมีหลักเกณฑ์หลักคิดอย่างไรบ้างผมคิดว่าอันแรกเลยเนี่ยเราน่าจะมีเป้าว่าคนไทย 67-68 ล้านคนทั้งประเทศเนี่ย70%ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วนะฮะให้มันได้สัก 70% ของประชากรทั้งหมดนั่นเป็นตัวเลขอันแรกอันที่2ที่ป่วยอยู่วันละ10,000 คนเนี่ยก็ให้ลดเหลือ 5,000 คนนะฮะตัวที่3คือที่ตายวันละเกิน100คนเนี่ยมันให้เหลือซะประมาณสัก50คนได้ไหมนะครับและอีกอันนึงก็คือว่าพื้นที่ที่เป็นสีแดงกรุงเทพมหานครปริมณฑลจังหวัดจันทบุรีตราดนะฮะที่นครราชสีมาแล้วก็ที่ภาคใต้4จังหวัดลึกลงไปภาคใต้นะฮะยะลาปัตตานีนราธิวาสบางส่วนของสงขลามาที่นครศรีธรรมราชนะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะตั้งเป้าไหมว่าจะมีการฉีดวัคซีนให้มันครบ 100% เพื่อการป้องกันเพื่อจะได้ลดจำนวนของผู้ป่วยต่างๆเหล่านี้นะภายใน5เดือน6เดือนข้างหน้าแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยครับเราก็มีข่าวทุกวันว่าในคุกตารางทั่วประเทศซึ่งเรามีคนที่ถูกคุมขังอยู่ประมาณ 300,000 คนเนี่ยก็มีการเจ็บป่วยวันละ 3-400 คนเราก็อาจจะตั้งเป้าว่าเพื่อให้มันภาพพจน์ภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐบาลก็บอกว่าให้มันเหลือไม่เกิน200หรือ100คนจนถึงสิ้นปีก็หมายความว่าจะมีการฉีดวัคซีนได้ครบให้กับนักโทษ 300,000 คนทุกคนให้ครบ 100% ให้ต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องให้ตัวเลขที่แน่ชัดว่าจากวันนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยอีก2เดือนข้างหน้าเราจะมีวัคซีนอยู่ในมือเนี่ยกี่โดสนะฮะต้องพูดออกมาซะให้ชัด
ที่1ที่จะฉีดให้มันครบ2เข็มต่อคนนะในจำนวนประชากรอย่างน้อย 70% เนี่ยมีเท่าไหร่แล้วจะมีสำรองที่เป็นตัวอะไรกระตุ้นหรือบูสเตอร์เนี่ยอีกเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีสำรองในกรณีที่มันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรใหม่ๆเนี่ยอีกเท่าไหร่รัฐบาลยังไม่เคยได้สามารถที่จะให้ตัวเลขกับเราเลยว่าจะมีวัคซีนจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยเท่าไหร่แล้วจากที่ไหนบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของการที่จะสะท้อนความโปร่งใสของการในบริหารจัดการแล้วก็ขอถามอีกประเด็นนะฮะแล้วเงินที่ได้ซื้อไปแล้วเนี่ยซื้อวัคซีนไปแล้วเนี่ยหมดไปเท่าไหร่แล้วที่กำลังจะซื้ออยู่และจะซื้อต่อไปเนี่ยอีกเท่าไหร่เพราะมันเป็นเงินภาษีของราษฎรรัฐบาลก็ควรจะเอาตัวเลขรวมมาให้ทราบด้วยคงไม่ต้องไปลงรายละเอียดนะฮะว่าซื้อจากบริษัทนั้นด้วยราคาเท่าไหร่เพราะว่าบริษัทต่างๆทั่วโลกเขามีประเด็นปัญหาว่าเขาขายยาวัคซีนเนี่ยในราคาที่ไม่เท่ากันคือประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยหรือประเทศกำลังพัฒนาน้อยกว่าเราเช่นประเทศในแอฟริกาเนี่ยเขาจะซื้อวัคซีนในราคาที่ถูกกว่าที่บริษัทยาขายให้กับอเมริกาเหนือแล้วก็ยุโรปอันนั้นเราเข้าใจคือประเทศใดที่มีรายได้สูงเขาก็ขายยาแพงหน่อยใครที่มีรายได้ต่ำลงมาก็เป็นสัดส่วนต่ำลงมาอันนี้เราไม่ว่ากันเพราะนั้นมันก็ถือเป็นความลับของบริษัทยาหรือบริษัทที่ผลิตวัคซีนซึ่งจะพอเข้าใจได้แต่ว่ามันก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลไทยที่จะต้องให้ตัวเลขรวมกับประชาชนว่าได้หมดเงินไปแล้วเท่าไหร่เกี่ยวกับวัคซีนเกี่ยวกับยาที่จะเอามากินรักษาโรคแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ให้กับแพทย์พยาบาลในการป้องกันตัวเองรวมทั้งยาเครื่องที่จะตรวจด้วยนะครับว่ารัฐบาลได้ใช้เงินไปมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของความโปร่งใสและการให้ความมั่นใจต่อประชาชนพลเมืองนะฮะคราวนี้ประเด็นสุดท้ายก็คืออยากจะขอย้ำว่ารัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จะต้องมีเป้าว่าในการเปิดประเทศนั้นเรามีหลักเกณฑ์และมาตรการรองรับที่จะให้ความมั่นใจนะว่าเราสามารถที่จะปกป้องประชาชนได้ไม่ใช่เอานักท่องเที่ยวทะลักเข้ามาเป็นหมื่นเป็นแสนคนแล้วก็ยังคุมเรื่องโรคโควิดไม่ได้แล้วก็ต้องปิดประเทศไปด้วยเราก็ชักเข้าชักออกอย่างนี้มันไม่เป็นการควรเราจะต้องเปิดประเทศเมื่อเรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะป้องกันตนเองหรือเราสามารถที่จะดันโควิดนะฮะกลับไปอะไรฮะไปออกไปจากแวดวงของมนุษย์นะฮะให้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องมีหลักเกณฑ์มีหลักคิดแล้วก็มีมาตรการที่แน่ชัดแล้วก็ต้องมีตัวเลขที่แน่ชัดออกมาให้ประชาชนพลเมืองให้ได้รับทราบไม่อยากที่จะให้การเปิดประเทศเป็นแค่ความปรารถนาอันสูงส่งของตัวนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะฮะจะต้องมีตัวเลขดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับวันนี้ก็ขอคุยเรื่องการบริหารราชการในภาวะโควิดที่ยังเป็นอันตรายต่อสังคมไทยอยู่สวัสดีนะครับ